วันนี้นะคะบรรยากาศบนเวทีนะคะกับการถ่ายรูปร่วมกับผู้บริหารนะคะบรรยากาศรวมทั้งต้องบอกว่าวันนี้น้องๆมาถึง30กว่าชีวิตและ